أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد يا أرحم الراحمين يا وهاب يا حي يا قيوم يا غفور يا غفار الله لا إله هو رب العرش العظيم رب اغفر لي وارحمني وأنت خير الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا أرحم الراحمين ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين ربي زدني علما نافعا في الدنيا والآخرة لا إله إلا الله آمين يا رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته โอ้พี่น้องที่รักของฉันพี่น้องที่รักกุรอานพี่น้องที่รักอัลลอฮ์ของฉันอัลฮัมดุลิลลาห์เราต้องขอชูกรกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะพี่น้องที่อัลลอฮ์ได้กำหนดให้เราได้เดินทางกับพี่น้องในการใช้ภาณะตะดับบดเนี่ยมาสู่หัวข้อของแนวทางของหัวใจในวันนี้แนวทางของหัวใจในการตะดับบดอายาตวันนี้เราก็ได้เดินทางกับพี่น้องไปจนถึงตอนที่4แล้วนะพี่น้องก็แนวทางของเรานี้ก็นี่นะเราจะชวนพี่น้องมาเดินทางตะดับบดท่องไปในดินแดนของความเข้าใจของหัวใจแนวทางของหัวใจวันนี้ในการที่จะตะดะบดอัลกุรอานเนาะแล้วก็หลักสูตรของเรานี้หลักสูตรแนวทางเนี่ยก็คือมาจากหลักสูตรของเราที่มีอยู่3ส่วนด้วยกันนะพี่น้องก็1เราความเข้าใจเป็นหลักสูตรความเข้าใจกุรอานง่ายๆด้วยวิธีตะดะบดอายาตแล้วก็หลักสูตรของเราก็มีหลักสูตรความสุขในการละหมาดด้วยการตะดับบดอายาตเป็นแบบไหนเราก็ได้ทำวิดีโอให้พี่น้องผ่านไปแล้ว2หัวข้อนั้นนะพี่น้องนะตามไปดูได้แล้วก็วันนี้ก็ได้เดินทางมาถึงแนวทางของหัวใจในการสวดตะดับบดเนี่ยจากซูเราะห์ตอฮาซูเราะห์แห่งความสุขของเรานะพี่น้องนะในอายาตที่แนวทางของเรายังไม่ได้เข้าสู่แนวทางเลยพี่น้องคืออายะที่109และ120ถึง128หลายอายะด้วยกันแต่ก่อนอื่นเพราะว่าทุกครั้งในเวลาเราอ่านกุรอานเนี่ยเวลาเราจะพูดถึงเรื่องราวแห่งความดีเรื่องราวใดเอาล่ะก็จะพูดถึงเรื่องราวตรงข้ามด้วยก็คือสิ่งที่ไม่ดีที่ตรงข้ามอันนั้นเมื่อความดีของเราก็คือแนวทางของผู้ที่เข้าหากุรอานหัวใจเขาจะเป็นเช่นไรอัลลอฮ์ก็จะพูดถึงผู้ที่ไม่เข้าหากุรอานด้วยว่าผลของเขาจะเป็นเช่นไรเราก็ได้เรื่องราวบอกเรื่องราวของผู้ที่ไม่เข้าหากุรอานผลของหัวใจของเขาจะเป็นเช่นไรไปแล้วในซูเราะห์หะดีษอายะที่16และผลของหัวใจของผู้คนที่ไม่เข้าหากุรอานเนาะในซูเราะห์ตอฮาเนี่ยเราได้ผ่านไปแล้วอายะที่108 อัลฮัมดุลิลลาห์มาอัปนะพี่น้องวันนี้เราก็จะชวนพี่น้องมาเดินทางท่องเที่ยวกับเราไปในดินแดนตะดับบดเนี่ยเข้าไปในนี่นี่นะไปไหนเนาะมาอัปเดตพี่น้องนี่พี่น้องวันนี้ในเดี๋ยวเราทำอย่างนี้ก่อนเราแก้ไขก่อนนะพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์เดี๋ยวนะ108ของเราได้พาพี่น้องเดินทางกับการตะดับบดของเราแล้วนะพี่น้องวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เราจะเดินทางต่อนะพี่น้องด้วยภาณะตะดับบดมายังเรื่องราวของ109กันนะพี่น้องนะในอายะที่109กันเรามาอ่านกันก่อนนะพี่น้องนะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมตรงนี้ยาวพี่น้องยาวมาอิซิลลาตังฟาอุชชะฟาอะตุอิลลามันอะซินะละ
อิลลามันอะซินะละฮุรเราะห์มานวะรอดิยะละฮูกอลาด้วยความที่เราอยากจะตะดะบดทีละคำให้มันชัดเพราะว่ามันไม่ค่อยชัดวันนี้เรายกเลิกอันนี้ก่อนนะพี่น้องนะเวลาเราเข้าหาการตะดะบดเราต้องเข้าหาอายะห์แบบนี้และเพื่อให้มันชัดเจนครูก็ได้ไปแคปเจอร์หน้าจอของในแอปให้พวกเราแล้วเราจะได้ให้มันชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยตามไปอ่านในอายะห์อีกทีอันนี้คือวิธีการตะดะบดอายะห์พี่น้องนะเราเข้าหากุรอานแล้วเราก็เข้ามาดูอายะห์ของพระองค์ก็คือคำแต่ละคำเหล่านี้ที่มันรวมกันคำแต่ละคำเหล่านี้แหละที่มันรวมเป็นกุรอาน1เล่มเป็นเรื่องราวใหญ่1เรื่องราวใหญ่มาจาก1เรื่องราวใหญ่ก็มาจากเรื่องราวเล็กๆจากคำเหล่านี้แหละนะพี่น้องนะอัลฮัมดุลิลลาห์เรามาดูซิเอาล่ะว่าอย่างไรยาวมาอีซินยาวมาอีดเนี่ยในแอปเขาก็จะแยกคำให้เราพี่น้องก็เทียบกับกุรอานนะพี่น้องนะยาวมาอีดthat day วันนั้นยาวมาอีด that day วันนั้นลาไม่ตั้งฟาโอประโยชน์บีนิฟิตคำนี้พี่น้องเดี๋ยวนะเราเอาให้เห็นให้พี่น้องเห็นชัดชัดนิดนึงบีนิฟิตอย่างประโยชน์เนี่ยคำนี้พี่น้องคำนี้เนี่ยเราใช้คำนี้กันมากมายเหลือเกินพี่น้องคุ้นหรือยังคำนี้ตั้งฟาโอนาฟาอามาจากฮูรุฟนูนฟาอานาฟาอานาฟาอานาฟาอาเวลาครูจำได้ไหมทุกครั้งที่เวลาครูดูอาก็รอบบีซีเดนีอิลมันนาฟีอันนาฟีอันก็คือประโยชน์ยังประโยชน์เราขอความรู้ที่ยังประโยชน์ชาฟาอาตูแล้วก็พี่น้องคุ้นกับคำนี้หรือยังเดี๋ยวเราจะให้พี่น้องคุ้นกว่านี้อีกเดี๋ยวเราค่อยตามไปดูอันนี้เรามาดูทีละคำให้หมดก่อนนะพี่น้องนะชาฟาอาตูชาฟาอาชาฟาอาพี่น้องคุ้นหรือยังชาฟาอาอินเตอร์เซ็กชันก็คือการขอร้องการช่วยเหลือการขอไถ่โทษก็คือชาฟาอานะพวกเราคุ้นเคยกันดีนะพี่น้องนะอิลลาต่อไปอิลลาเอ็กเซปยกเว้นวันนั้นไม่ยังเราก็เวลาเราอ่านเราก็รู้ความหมายศัพท์แล้วเราก็ไปตามศัพท์อย่างนี้แหละพี่น้องนะวันนั้นไม่benefit ตั้งฟ้ายังประโยชน์ชาฟ้าชาฟ้าไม่ยังประโยชน์ละอิลลายกเว้นมันหูผู้ที่อาดีนาอาดีนาก็คือ permission ผู้ที่has given permission ก็คือผู้ที่ได้รับการอนุญาต permission ก็คืออนุญาตแสดงว่าผู้ที่ได้รับการอนุญาตลาฮูสำหรับเขาเขาคือใครก็คืออัลเลาะห์มานวันนั้นจะไม่ยังประโยชน์อะไรแล้วการชาฟาอะห์เนี่ยของผู้ใดเนี่ยยกเว้นผู้ที่อัลเลาะห์นั้นผู้ที่อัลเลาะห์มานั้นอนุญาตเห็นมั้ยพี่น้องมันก็ตามตัวแบบนี้นะวารอดิยาและ accept ตรงนี้เขาแปลว่ารอดิยาแปลว่า accept ก็คือยอมรับรอดิยาคือเรดอเราก็พูดอยู่เสมอคำว่าเรดอเห็นไหมพี่น้องมีหลายคำเลยที่เราก็มักจะใช้ทับศัพท์คำภาษาอาหรับโดยที่เราไม่รู้ตัวโดยที่เราไม่ตั้งใจเราก็เข้าใจในตัวของมันอยู่แล้วอันนี้มาจากคำว่าเรดอนี่ก็คือว่าพอใจนะนึกถึงคำนี้ก็นึกถึงเช็ครีดอเนาะผู้ที่เอาล้อพอใจก็นะอัลฮัมดุลิลลาห์เราทุกคนก็อยากให้เป็นผู้ที่เอาล้อเรดอเราเนาะผู้ที่เอาล้อพอใจเราเนาะเพราะฉะนั้นในนี้ก็คือวันนั้นจะไม่มียังประโยชน์การขอไถ่โทษยกเว้นผู้ที่อัลเลาะห์มานอัลเลาะห์มานนี้อนุญาตและว่าไปว่าและเนาะและเรดอเขาก็คือพอใจเขาพอใจอะไรลาฮูลาฮูก็คือเขาก็คืออัลเลาะห์มานพอใจ
พอใจอะไรเอาแล้วสัมทับด้วยอีกพอใจในคำพูดไม่ใช่พอใจเขาอย่างเดียวก็คือเอาแล้วไม่พอใจใครเอาแล้วก็ไม่ให้พูดแล้วก็คำพูดที่เอาแล้วพอใจเท่านั้นแสดงว่าเอาแล้วก็จะต้องเลือกคำพูดที่เอาแล้วพอใจเท่านั้นทีนี้เมื่อเราอ่านประโยคแบบนี้เรารู้ความหมายเกาลาก็คือ word นี้นะพี่น้อง word ทีนี้เมื่อเรารู้ความหมายทีละคำชัดเจนแบบนี้นะพี่น้องเวลาเราอ่านเราก็ต้องย้อนกลับไปดูที่เวลาเราอ่านเราก็ต้องไปดูที่กรงอ่านของเราพี่น้องเพราะเราจะต้องอันนี้คือวิธีการตัดบทหลักสูตรของครูก็คือให้เราชินกับกรงอ่านเนาะให้เราชินให้เราเป็นยังไงให้เราคุ้นเคยให้แต่ละคำศัพท์มันเข้าไปในหัวอกเข้าไปในสมองของเราประทับตราไปทีละคำสองคำไปเรื่อยๆอีกหน่อยภาพมันเยอะขึ้นเลยเราจะเข้าใจอัลลอฮ์ได้มากขึ้นเข้าใจกุรอานได้มากขึ้นพี่น้องนี่หลักสูตรง่ายๆเลยพี่น้องเราพยายามทำให้พี่น้องง่ายๆนะพี่น้องนะพี่น้องจะได้เอาไปใช้ได้ทำตามได้แล้วเราก็มาเข้าใจกุรอานด้วยการอินชาอัลลอฮ์ด้วยภาชนะตะดับบดด้วยเครื่องมือตะดับบดอันมหัศจรรย์ก็คือแอปกุรอานของเรานี่แหละนะนี่เรานี่คือ2เราก็ตามมาดูที่เราก็มาอ่านอีกรอบเพื่อให้เราเข้าใจในภาพนี้เนาะมาอัพเลยนะพี่น้องนะอันนี้ก็คือเราก็เสร็จแล้วเมื่อเราเข้าใจทีละคำในแอปนั้นแล้วนะพี่น้องนะเราก็ตามมาอ่านให้เพราะว่าเราเข้าใจแล้วนะพี่น้องแต่ละคำเนาะเราก็ค่อยมาดูในเราก็มาหาทีนี้เราก็จะมาอ่านในกุรอานของเราอย่างมีความสุขแล้วล่ะนะเพราะเรารู้แล้วเนาะแต่ละคำนั้นนะก็คือนี่นะวันนั้นเราก็มาอ่านอีกทียาวมาอีซินไม่ยังประโยชน์ชาฟาอะเดี๋ยวนะเราทำให้เป็นคำดีกว่านะพี่น้องนะหนึ่งร้อยแปดเราผ่านไปแล้วนะอันนี้วันนี้หนึ่งร้อยเก้านะวันนั้นไม่ยังประโยชน์การชาฟ้าของผู้ใดแล้วนะยกเว้นมันผู้ที่ลาหูก็คืออารอห์มานอารอห์มานนั้นอาจีนาล่ะพอใจมันวารอดียาและพอใจรอดียาพอใจเขาพอใจอะไรเอาเราไม่ได้บอกว่าพอใจอย่างเดียวพี่น้องเอาเราบอกว่าพอใจในคำพูดทีนี้ถ้าเราเจอประโยคแบบนี้พี่น้องเราอ่านเสร็จปุ๊บเราก็พอเข้าใจได้บ้างเนาะแต่ต่อมความอยากรู้ของเราเนี่ยมันก็ทำงานต่อไปเอ๊ะใครหรือผู้ที่อัลเลาะห์มานพอใจในคำพูดเนี่ยพี่น้องเราก็ต้องต่อมของเราก็ต้องอยากรู้ไปเรื่อยๆเนาะเราจะได้เพิ่มความเข้าใจให้เราไปเรื่อยๆเราก็จะกลายเป็นเชอร์ล็อกโฮมในดินแดนนี้ไปเรื่อยๆเราก็จะเมื่อเราเป็นเชอร์ล็อกโฮมเราก็จะตามไปให้คำตอบเรานั่นแหละนะพี่น้องนะเพราะฉะนั้นเราอยากรู้นี้อะไรกันเราก็ต้องตามไปดูในไหนพี่น้องด้วยความต่อมอยากรู้แต่เอาเราไม่ได้บอกณที่นี้เราทำยังไงพี่น้องเราเข้าไปในแอปของเราเราเข้าไปในแอปของเราตะกี้ต่อหาตะกี้ต่อหา100สมมุติว่าเปิดแล้วนะพี่น้องและครูก็ไปตามไปดูในตับซีดของเรานะพี่น้องนะครูก็ได้แคปเจอร์ให้พี่น้องแล้วในอายัดนั้นเนาะเราตามไปดูในตับซีดซีตับซีดเขาบอกว่านี่วันนั้นเดี๋ยวเราแก้ไขตรงนี้นิดนึงก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่น้องต้องขอมาอัพพี่น้องนิดนึงค่ะนี่นะพี่น้องนะนี่ในตัฟซีรของเราบอกว่าในวันนั้นอันรู้ก็คือว่าอันรู้นี่หมายถึงว่า and the angel ก็คือจริงๆก็คือ angel ก็คือมาลาอิกะห์เนาะมาลาอิกะห์ก็ยืน stand for ยืนเป็นแถว in row
แล้วก็ส่วนอันรู้นี่เอาล้อให้ตำแหน่งกับหัวหน้าของแองเจิลหัวหน้าของมาลาอิกะอารูห์นี่ก็คือหมายถึงญิบรีนหัวหน้าของมาลาอิกะก็คือญิบรีนทั้งญิบรีนและมาลาอิกะทั้งหลายเนี่ยก็ยืนเป็นแถวกันต่อหน้าอัลลอฮ์แล้วก็ไม่มีใครที่จะพูดในวันนั้นแม้กระทั่งมาลาอิกะพี่น้องวันนั้นไม่มีโอกาสที่จะพูดเหมือนกันถ้าอัลลอฮ์เนี่ยไม่อนุญาตอันนี้คือหะดีษเราตามไปดูใน3จุดที่อยู่ข้างๆของแอปนั่นนะของอายัดนั้นนะก็คือเป็นฮะดีษเป็นฮะดีษของอิบนุกะซีรเป็นการตัฟซีรของอิบนุกะซีรนะพี่น้องนะแล้วก็อันนี้คือบอกว่าอินเดทูซอแฮแล้วก็ยังมีฮะดีษซอแฮที่รายงานเรื่องนี้อยู่อีก2ซอแฮด้วยกันบอกว่าแล้วเอาล็อกก็มาเฉลยในตัฟซีรนี้ก็คือว่าผู้ที่เอาล็อกพอใจนั้นก็คือแบบนี้ไอวิวนี่ก็คือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ที่เอาล็อกพอใจก็คือท่านนบีของเราพี่น้องไอวิวเราจะมายังใต้ under the throne ใต้บัลลังก์ของอัลลอฮ์แสดงว่าวันนั้นผู้ที่เอาล็อกพอใจก็คือท่านนบีของเรานบีของเราได้ถูกอนุญาตให้เข้ามาอยู่ใต้บัลลังก์แล้วก็เป็นยังไง fall down แล้วก็สุญูดก้มลงสุญูด into prostration นี่นะแล้วก็ก้มลงสุญูดกับอัลลอฮ์จากนั้น I will be inspired ก็คือถูกดลใจให้ทำการเป็นไงทำการสรรเสริญอัลลอฮ์คือคำสรรเสริญเนี้ยนบียังไม่เคยเข้าใจไม่เคยรู้แต่อัลลอฮ์ดลใจให้นบีพูดแบบนี้นบีบอกว่า I am not able ฉันไม่สามารถที่จะพูดคำพูดนี้ได้ในณตอนนี้เพราะว่าตอนนี้อัลลอฮ์ยังไม่ให้ฉันแสดงว่าคำพูดนี้คำสรรเสริญนี้อัลลอฮ์ให้นบีสามารถที่จะพูดได้สอนนบีณตอนนั้นเดี๋ยวนั้นอัลลอฮ์ก็เลยนบีก็เลยบอกกับซอฮาบะห์ว่าตอนนี้ฉันไม่รู้ว่าตอนนั้นฉันพูดอะไรอัลลอฮ์ยังไม่ได้บอกฉันณตอนนี้นะแล้วก็อัลลอฮ์ก็ให้นบีเนี่ยลิฟมีเนี่ยให้ฉันอยู่ในสภาพสุญูดนั้น as long asเท่าที่เอาล็อกประสงค์ก็คุณนบีก็ไปอยู่ใต้บัลลังก์สู่อยู่ใต้บัลลังก์แล้วก็ได้สรรเสริญใช้คำพูดที่อัลลอฮ์สอนนบีก็สรรเสริญอัลลอฮ์นานเท่านั้นเราก็ไม่รู้1วันผ่านไป1เดือนผ่านไป1ปีผ่านไปเราก็ไม่รู้ว่านานแค่ไหนกี่หมื่นปีผ่านไปเราก็ไม่รู้นะเพราะเราไม่ได้บอกนะจนกระทั่งอัลลอฮ์พูดว่าเนี่ยอัลลอฮ์พูดว่าโอ้มูฮัมหมัดจ๋าบ่าวของฉันraise your head ก็คืออ่ะลุกขึ้นได้แล้วนบีสุญูดอยู่นะแล้วก็ speak พูดสิมาทำไมเนี่ยเราพูดถึงประมาณนี้นะพี่น้อง and you will be heard เราบอกว่าพูดสิแล้วเราก็จะฟังเราจะฟังสิ่งที่เจ้าพูดแล้วเจ้าก็จงขอร้องมาสิอยากจะพูดอะไรอยากจะบอกอะไรแล้วสิ่งที่เจ้าพูดสิ่งที่เจ้าขอนั้นเราก็จะรับเราบอกเราจะ accept เราจะรับแล้วนบีพูดอะไรนะตรงนี้กับตัฟซีรตรงนี้เขาไม่ได้เล่าให้เราฟังแต่นบีขอก็คืออย่าล้อได้โปรดให้พวกเราเนี่ยได้โปรดช่วยเหลือมาชาฟะอะห์พวกเราพี่น้องนบีขอชาฟะอะห์พวกเราที่อยู่ในนรกนะให้ชาฟะอะห์พวกเราที่อยู่ในนรกให้รอดพ้นจากไฟนรกพี่น้องแสดงว่าณตอนนี้คือไม่แน่ใจว่าเข้าไปในนรกแล้วหรือยังหรือว่ากำลังจะพิพากษานี่นะแต่ณตรงนี้เขาบอกแค่นี้นะเราก็ไม่ใช่ผู้รู้นะพี่น้องนะเราก็เอาตามแค่ตับซิดบอกนี่แหละนะแล้วจากนั้นตรงนี้เขาก็บอกว่าจากนั้นกลุ่มหนึ่งนั้นที่เอาล็อกกำหนดนั้นว่าเขาจะรอดพ้นจากนรกนั้นก็ได้ถูกอนุญาตสำหรับนบีแล้วก็นำกลุ่มนี้เข้าสู่สวรรค์แล้วนบีก็เมื่อกลุ่มนึงได้เข้าสวรรค์ไปแล้วนบีก็กลับไปสุญูดเช่นนี้อีกเหมือนเดิมสุญูดไปสรรเสริญไปสุญูดเช่นนี้อีกเหมือนเดิม
แล้วเพราะฉะนั้นนบีไปทำเช่นนี้ถึง4ครั้งด้วยกันพี่น้องนะอัลฮัมดุลิลลาห์ขอให้อัลลอฮ์นั้นให้นบีของเรานั้นขอความสันติและความสุขให้กับนบีของเรานะพี่น้องนะที่นบีเนี่ยทั้งชีวิตของนบีเนี่ยมีชีวิตอยู่เพื่อเราเมื่อนบีจากไปแล้วเมื่ออยู่ต่อหน้าอัลเลาะห์แล้วนบีก็ยังสุญูดเพื่อเราอีกไม่รู้นานแค่ไหนแล้วก็นบีขอกับอัลเลาะห์ถึง4ครั้งด้วยกันในณตรงนี้เขาบอกแบบนั้นนะยารบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณมากนะจ๊ะนบีอะไรแบบนี้นะแล้วก็ในอีกฮะดีษนึงตรงนี้ยกเลิกก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวครูก็ได้แคปเจอร์อีกอันนึงตรงนี้และณตรงนี้อีกบรรทัดนึงเขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่าอีกฮะดีษนึงเขาก็บอกว่าดังนั้นจำนวนมากของผู้คนเนี่ยก็ได้ถูกนำออกมาwill be brought out แสดงว่าเข้าไปในนรกแล้วพี่น้องตรงนี้เอาเราบอกว่าเอาเราบอกท่านนบีว่าจงเอาออกจากไฟเยอร์จงเอาออกจากนรกนั้นน่ะใครก็ตามที่เขามีอะซีดนะเมล็ดมีน้ำหนักของความศรัทธาเฟซเนี่ยในหัวใจแค่1เมล็ดแค่อะซีดให้เอาออกมาแสดงว่าที่นบีไปขออนุญาตใต้บัลลังก์ตะกี้นี่คือคำพูดของอัลลอฮ์ที่บอกกับนบีนะพี่น้องนะอัลลอฮ์บอกว่าจงไปเอาออกมาจากนรกเลยถ้าใครก็ตามที่มีความศรัทธาแค่ความศรัทธาในหัวใจแค่น้ำหนักแค่1เมล็ดนะแล้วเมื่อนะจากนั้นก็มีผู้คนจำนวนมากเนาะที่ได้ถูกนำออกจากไฟนรกนะพี่น้องนะแล้วเมื่อนบีไปขออีกเราพูดยังไงต่อ bring out เอาออกมาอีกจากไฟนรกนั้นถ้าผู้หนึ่งผู้ใดนั้นมีความศรัทธามีน้ำหนักแห่งความศรัทธานี้แค่อาฮาฟครึ่งหนึ่งของเมล็ดแห่งความศรัทธาน้ำหนักน้ำหนักแค่ครึ่งเมล็ดนั้นนะพี่น้องนะและถูกจงเอาออกมาอีกครั้งที่3พี่น้องถ้าเขามีเมล็ดแห่งความศรัทธานั้นอัลเลาะห์บอกว่าแค่1จุดฝุ่นผง1ฝุ่นผงที่เขามีความศรัทธานั้นอยู่ในหัวใจแค่ฝุ่นผงจุด1จุดspeck of dust ตรงนี้ speck เนี่ยครูก็ไปหาคำศัพท์มาแล้วก็คือจุดหนึ่งของฝุ่นผงในจักรวาลก็คือเป็นฝุ่นผงจุดเล็กๆถ้าเขามีแค่นั้นในหัวใจของเขาก็เอานบีมุฮัมมัดจ๊ะไปเอาออกมาอันนี้คือคำพูดของอัลเลาะห์นะแล้วก็ครั้งที่4นบีก็ไปสุญูดอีกอัลเลาะห์พูดว่าไง bring เอาออกมาใครเอาออกมาใครก็ตามที่มีความศรัทธาอยู่ในหัวใจแค่จุดเล็กๆ smallestไทนิสก็คือเม็ดน้อยนิดก็ตามคือเล็กกว่าไอ้จุดตะกี้อีกพี่น้องพาทีขึ้นนี่พาทีขึ้นจุดเล็กๆของความศรัทธาของฝุ่นผงฝุ่นก็เล็กแล้วพี่น้องจุดของฝุ่นอีกพี่น้องใครที่มีความศรัทธาแค่นั้นนะในหัวใจของเขาเนี่ย in this heart ในหัวใจของเขาเนี่ยอาบ่าวของฉันจงนำเขาออกมามาชาอัลลอฮ์นี่คือเรื่องราวทั้งหมดของฮะดีษนี้พี่น้องเราได้ฟังหะดีษนี้โอ้ยเรามีความหวังเต็มหัวใจว่าโอ้มาชาอัลลอฮ์ถึงแม้เราก็น่าจะเป็นผู้หนึ่งแต่เราอย่ามีหวังอย่างนั้นเลยนะพี่น้องนะเราก็คงต้องหวังว่าอย่าเราไม่อยากจะเข้าไปในนรกเลยแม้แต่จะเสี้ยววินาทีแล้วพี่น้องนะเราก็ต้องขอนึ่งยิ่งฟังอันนี้ความหวังมาเต็มเปี่ยมเลยนะพี่น้องนะมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์แล้วเรามาดูอายาตของพระองค์อีกทีสิทีนี้เราก็เมื่อเราตามไปดูตัฟซีรพี่น้องเราก็มาตามไปดูในอายาตอีกทีเราก็เมื่อเราอ่านอายาตนี้อีกครั้งมันจะเพิ่มความเข้าใจให้กับเราเรามาอ่านซิในวันนั้นเดี๋ยวนะแก้ไขก่อนในวันนั้นเยามาอีซีน
ไม่ยังประโยชน์ในวันนั้นจะไม่ยังประโยชน์เลยการชาฟะอะห์ของผู้ใดยกเว้นผู้ที่อัลเลาะห์มานั้นพอใจเขาพอใจในคำพูดของเขาอันนั้นเราก็เข้าใจซึ้งเข้าไปในหัวใจเลยอ๋อผู้ที่อัลเลาะห์พอใจในคำพูดเขานั้นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรานั่นเองนั่นแหละคือเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลทำไมอัลเลาะห์จึงสอนเราทำไมอัลเลาะห์จึงสอนเราว่าเวลาหลังอาซานพี่น้องเคยจำหลังอาซานของเราไหมนี่คือเหตุผลเลยเราก็เลยเมื่อถึงอย่างนี้เราก็เลยถึงบางอ้อเมื่อเราอ่านนะเราอ่านดูอ่านเดี๋ยวเราตามไปแก้ไขก่อนนะพี่น้องจำดูอาหลังอาซานนี้ได้ไหมนี่คือเหตุผลทั้งมวลทำไมเราถึงต้องขอดูอานี้และมันลิงก์กับเรื่องราวของท่านนบีนั้นอย่างไรพี่น้องดูอานี้เป็นดูอาหลังอาซานพี่น้องจำได้ไหมอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮ์อัลลอฮุมมาร็อบบะฮาซิฮิดะอ์วะติตามมะฮ์วัสศอลาติลกออิมะฮ์อาติมุฮัมมัดานินวะซีละวัลฟะดีละว่าบาดหูมาก็มามะมูดานิลลาวีวะอัตตะพี่น้องเห็นไหมทำไมเราถึงจะต้องอ่านดูอานี้หลังอีกอมหลังอาซานมันเกี่ยวข้องกับเรื่องราวตะกี้ในฮาดิสตะกี้อย่างไรพี่น้องเรามาดูทีละอันเมื่อเราอยู่กับการตะดับบทอายาตเนี่ยเราก็ต้องมาอยู่กับคำของอัลลอฮ์นะพี่น้องนะอัลลอฮุมมาอัลลอฮ์นั่นเองรับบาแล้วเราก็มาดูตรงคำแปลข้างล่างนี้นะพี่น้องนะรับเดี๋ยวนะรับบาก็คืออย่ารับบีอันนี้พระผู้อภิบาลก็คือผู้ทรงดูแลฉันฮาซีฮีคำฮาซีฮีก็คือสิ่งนี้ก็คือผู้อาซานนั้นเสียงอาซานนี้โอผู้ดูแลฉันผู้ที่ฮาซีฮีอะไรดะวาตูก็คือดะอาก็คือเหมือนดุอาก็คือการเรียกร้องก็คือผู้อาซานนี้อัลเลาะห์คือผู้โออัลเลาะห์ผู้ดูแลฉันการเรียกร้องนี่นี่คือการเรียกร้องฮาซีฮีนี่ตามมาคืออะไรอันสมบูรณ์นี้เวลาเราชอบพูดคำว่าตามมัดกรออ่านตามมัดกรออ่านก็คือจบสมบูรณ์แล้วอะไรอย่างนี้นะนี่ก็คือโออัลลอฮ์ผู้ดูแลฉันผู้ที่และการเรียกร้องก็คือผู้อาจารย์นี้และการเรียกร้องอาจารย์ที่สมบูรณ์นี้วัสสลาและกาลามาดอัลกออิมะฮ์กาลามาดกออิมะฮ์ที่จะไปยืนต่อจากนี้และกาลามาดที่ตะกี้ผู้อาซานก็คือผู้ที่เรียกเราไปละหมาดใช่ไหมพี่น้องและการละหมาดและการยืนกออิมะฮ์ก็คือและการที่จะไปยืนละหมาดต่อจากนี้นะอาติก็คือได้โปรดประทานอาติก็คือโปรดให้โปรดประทานให้ใครให้นบีมุฮัมมัดของเรามุฮัมมัดนั้นวาซีละนี่ที่เราขอก็คือเรากำลังขอให้นบีมุฮัมมัดเป็นวาซีละให้เราวาซีละตรงนี้เขาแปลว่าความใกล้ชิดพี่น้องเขาแปลว่าวาซีละก็คือความใกล้ชิดวาซีละก็คือสื่อพี่น้องสื่อวาซีละก็คือเป็นสื่อเพื่อที่จะให้ทำอะไรสักอย่างสะเหมือนเป็นเลขาเลขาคือเวลาเราจะเข้าหานายใช่ไหมเราก็ต้องให้เลขบอกเลขาเนี่ยช่วยไปบอกนายให้หน่อยว่าฉันมีเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็เหมือนกันพี่น้องเรากำลังขอให้นบีเป็นวาซีละเป็นสื่อให้เราเป็นสื่อให้เราในการที่ยังไงวัลฟะเป็นสื่อให้เราในการที่จะไปขอร้องให้กับเป็นให้นบีเป็นที่ชาฟะอะห์ให้กับเราพี่น้องวัลฟาดีละ
และเรากำลังขอให้อัลลอฮ์นั้นวัดฟาดีละคืออะไรฟาดีละก็คือโปรดปรานให้อัลลอฮ์นั้นโปรดปรานท่านนบีของเราเพราะตะกี้อายาตบอกว่าผู้ที่อัลลอฮ์พอใจเท่านั้นอัลลอฮ์ถึงจะให้จะพอใจในคำพูดเขาเพราะฉะนั้นณวันนี้เราก็เลยขอให้อัลลอฮ์นั้นพอใจนบีเยอะๆเราจะได้ให้นบีเป็นวาซีละให้กับเราเพราะนบีคือเป็นที่รักของอัลลอฮ์นะพี่น้องนะแล้วก็วาบาอัสูวาบาอัสูก็คือโปรดฟื้นคืนชีพและโปรดให้นบีของเรานี่ฟื้นคืนชีพขึ้นมามาก็คือตำแหน่งมาก็กอมาก็มาคือการยืนก็คือยืนอยู่ในตำแหน่งอะไรมะมูดาก็คือตำแหน่งที่นี่พี่น้องตำแหน่งที่ได้รับการสรรเสริญมะมูดคืออัลฮัมอันนี้ก็คือฮัมเดอนี่มะมูดเนี่ยนะมาจากคำว่าฮัมเดอนี่นะก็คือการสรรเสริญให้นบีนั้นอยู่ในตำแหน่งผู้ที่ถูกสรรเสริญนี่คือตำแหน่งที่ใกล้ชิดอัลลอฮ์ที่สุดแล้วพี่น้องนะตำแหน่งที่รักที่ผู้ที่อัลลอฮ์รักยิ่งเราก็จะเอาไว้ที่ตำแหน่งเนี้ยคือตำแหน่งนี้อัลลอฮ์ไม่ได้ให้ผู้ใดนอกจากท่านนบีของเราเท่านั้นนะพี่น้องนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะถ้าเราเอาตามนี้นะและอัลลาซีวะอัตตะอัลลาซีก็คือผู้ที่ที่พระองค์ที่อัลลอฮ์นี่ที่อัลลาซีที่อัลลอฮ์อัลลาซีวะอัตตะวะอัตตะก็คือสัญญาแสดงว่าการดูอานี้คืออะไรพี่น้องเราบอกว่าโอ้ผู้ดูแลของฉันผู้ที่ให้การเรียกร้องผู้ที่ให้ผู้อาซานมาเรียกเราคำเรียกร้องคำเรียกคำอาซานเนี่ยคำอาซานที่สวยงามที่ตำมัดที่สมบูรณ์ที่สวยงามเนี่ยมาเรียกร้องไปสู่การละหมาดการยืนละหมาดเนี่ยเราขอให้นบีนั้นเป็นวาซีละให้เรานะในวันฟื้นคืนชีพนั้นเราขอให้ท่านนบีเป็นผู้ชาฟะอ์ให้เราเป็นวาซีละเป็นเลขาเป็นวาซีละเป็นสื่อเป็นเลขาให้กับเราที่จะไปขอร้องให้กับอัลลอฮ์นะเพราะอัลลอฮ์รักนบีที่สุดแล้วอะไรอย่างนี้นะและเราก็ขอให้เราโปรดปรานฟาดีละโปรดปรานนบีและเราเห็นไหมเราขอ3อย่างด้วยกันพี่น้องเราขอให้นบี3อย่างด้วยกันนะเป็นวาซีละให้อัลลอฮ์โปรดปรานแล้วก็ให้นบีอยู่ในตำแหน่งที่ได้รับการสรรเสริญเราขอ3อย่างด้วยกันให้นบีนั่นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อเราขอแบบนี้ดุอานี้สำคัญมากเลยพี่น้องนะพี่น้องหลังอาซานพี่น้องต้องอย่าลืมดุอานี้นะเพราะฉะนั้นนี่นะเราไปย้อนกลับไปดูอายาตของเราตะกี้สิเดี๋ยวนะอายาตของเราตะกี้นี่เห็นไหมพี่น้องผู้ที่เอาละพอใจเกาลาของเขาเนี่ยก็คือท่านนบีมูฮัมมัดก็เลยเป็นเหตุผลที่ในวันนี้เอาละก็เลยสอนเราว่าอยากให้นบีมูฮัมมัดชาฟะอะห์ให้เราในวันนั้นใช่ไหมดูสินบีต้องซูญูดนานแค่ไหนนบีต้องขอร้องด้วยคำพูดที่อ่อนน้อมแค่ไหนนบีต้องทำตัวต่ำต้อยแค่ไหนต้องอ่อนน้อมต่ำต้อยแค่ไหนในให้อัลลอฮ์รักให้อัลลอฮ์พอใจนานแค่ไหนเพื่อที่จะช่วยเหลือให้พี่น้องของเราได้ออกจากนรกมากมายเหลือเกินนะนั่นแหละทั้งหมดทั้งปวงพี่น้องทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปนะเรื่องราวของอัลลอฮ์มันจะลิงก์มันจะสวยงามมันจะสมบูรณ์มันเป็นจะเรื่องราวหนึ่งเรื่องนะเรื่องราวทั้งหมดมันคือเรื่องหนึ่งเรื่องนั่นเองพี่น้องและแล้วเราก็ยังตามไปอีกว่าก่อนหน้าที่นบีจะชาฟะอะห์นั้นอ่ะมันมีเรื่องราวใดเกิดขึ้นครูก็ได้ไปเจอในอีกหะดีษนึงในนี้นะแต่ว่าลืมแคปหน้าจอไว้นะพี่น้องนะก่อนที่นบีจะไปชาฟะอะห์เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเราหรือก่อนหน้านั้นมันเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้พี่น้องเราจะเล่าให้พี่น้องได้เห็นภาพชัดขึ้นมานิดนึงอันนี้คือเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลของเรื่องราวในอายัดนี้เป็นเรื่องราวที่เราถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมานะพี่น้องนะเนี่ยเรื่องราวของอายัด109ทั้งหมดทั้ง108เนี่ยนะเป็นเรื่องราวของเมื่อเราถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาทีนี้เรื่องราวมีอยู่ว่าเมื่อเราทั้งหมดทั้งปวงนั้น
ได้ถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมานั้นเราฟื้นคืนชีพขึ้นมาตามสภาพบาปของตัวเราเองพี่น้องทุกคนจะเห็นกันและกันเห็นว่าใครบาปเป็นยังไงยังไงทุกคนไม่มีเปิดเผยทุกสิ่งอย่างเป็นวันที่วันนี้ความลับหลายๆอย่างถูกปิดให้เราวันนั้นความลับทุกสิ่งอย่างจะถูกเปิดเผยให้กับเราผู้คนก็จะอยู่และผู้คนตั้งแต่สมัยนบีอาดัมคนแรกจนถึงมนุษย์คนสุดท้ายก็จะถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วทุกคนก็รอวันพิพากษาพี่น้องยังไม่มีการพิพากษาแต่รอการพิพากษาวันนั้นอัลลอฮ์บอกว่ายืนอยู่ทุกคนก็อยู่ในความกระวนกระวายกับบาปของตัวเองเนาะดวงอาทิตย์ก็อยู่แค่เอื้อมเราก็จะอยู่ในความร้อนนอกจากผู้ที่อัลลอฮ์เมตตาให้เราได้อยู่ใต้ร่มเงาอันร่มเย็นของพระองค์นะพี่น้องนะเจ็บผู้คนที่อยู่ใต้ร่มเงานั้นนะแล้วแต่ละคนวันนั้นก็อยู่กับความบาปตัวเองจะร้อนแค่ไหนจะอยู่เหงื่อท่วมแค่ไหนพี่น้อง 50,000 ปีผ่านไปแค่รอให้อัลลอฮ์มาตัดสินเราลองคิดดูว่ามันจะทรมานแค่ไหนแค่เรายืนกลางแดด1วันเราก็ไม่ไหวแล้วอันนี้อยู่กับสภาพบาปของตัวเราเองอีก1วันผ่านไป2วัน1เดือน 50,000 ปีผ่านไป60ปีผ่านไปเราก็ไม่ไหวแล้วพี่น้องนะเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็เริ่มกระวนกระวายใจแต่ละคนก็เริ่มถามไทยกันเมื่อไหร่นะเมื่อไหร่อัลลอฮ์จะมาตัดสินให้พวกเราสักทีจนบางคนก็ทนไม่ไหวก็เลยบอกอัลลอฮ์ยารับบีให้ฉันถึงแม้ว่าฉันจะต้องไปนรกฉันก็ยอมแล้วเหอะไม่ไหวแล้วอะไรประมาณนี้พี่น้องนะแล้วผู้มนุษย์ทุกคนก็เฮกันไปตามหาใครจะมาช่วยเหลือเราได้เนี่ยช่วยไปบอกอัลลอฮ์ทีว่าช่วยมาตัดสินให้เราด้วยเธอจะให้เราไปไหนเนี่ยเราอยู่อย่างนี้ไม่ไหวแล้วประมาณนี้พี่น้องมนุษย์ทุกคนก็เฮปรึกษาหารือเฮเราไปหาบิดาของเรานบีอาดัมกันเถอะเฮกันไปหาเริ่มคนมากมายขนาดนั้นจะไปเจอที่ไหนล่ะพี่น้องก็หากันไปจนกระทั่งเจอนบีอาดัมโอ้บิดาของเราเอ๋ยท่านเป็นบิดาของเราทั้งหลายโปรดไปบอกอัลลอฮ์ด้วยเถิดว่าจนตัดสินให้เราด้วยเราไม่ไหวแล้วนบีอาดัมตอบว่าไงพี่น้องนบีอาดัมบอกว่าอัลลอฮ์ไม่ให้สิทธิ์ฉันในเรื่องนี้จงไปหานูห์เถิดมนุษย์ก็เฮกันไปหานบีนูห์คนถัดไปเฮแล้วนูห์ก็ตอบเหมือนนบีอาดัมพี่น้องแล้วก็เฮกันไปหานบีถัดไปจนมาถึงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันเป็นที่รักยิ่งของอัลลอฮ์และของเราพี่น้องนี่แหละทั้งหมดทั้งมวลนบีมูฮัมหมัดของเราก็เลยบอกว่าใช่เอาเราให้สิทธิ์ชันเรื่องนี้นี่แหละคือต้นเหตุของที่การที่ท่านนบีของเราได้ไปขอร้องให้กับอัลลอฮ์ที่อยู่ใต้บัลลังก์ในหะดีษตะกี้พี่น้องนะแล้วนี่แหละคือณวันนี้เหตุผลทั้งมวลทำไมเราจึงต้องขอดุอาอาซานเช่นนั้นพี่น้องเพื่อให้นบีเป็นฟาซีละเป็นสื่อให้กับเราเช่นนี้แล้วนบีก็จะทำวันนี้ทุกเสียงที่เราดุอาให้นบีได้ยินพี่น้องนะนบีก็จะจำเราได้นบีก็จะชะฟาอะห์ให้เราพี่น้องนะเอาล่ะถึงบอกเราณวันนี้ให้เราศอลาวาตกับนบีเยอะๆนะให้เรานึกถึงนบีเยอะๆนะเพราะเป็นผู้เดียวจริงๆที่จะชาฟาอะห์ที่จะช่วยเหลือเราได้ในวันที่ไม่ยังประโยชน์ใดแล้วกับชาฟาอะห์ในวันนั้นนอกจากของท่านนบีมูฮัมหมัดกับผู้ที่อัลเลาะห์พอใจในคำพูดเขาพี่น้องหวังว่าพี่น้องจะเข้าใจในอายัตนี้ของที่เรามาตะดับบทให้พี่น้องวันนี้ก่อนที่เราจะเดินทางเข้าไปสู่อายัตของเราใน110กันนะพี่น้องแนวทางของหัวใจเราได้เห็นแล้วสภาพของผู้คนที่เขาไม่เข้าใจในคำพูดของอัลลอฮ์ทำให้หัวใจเขาแข็งกระด้างสภาพของเขาในดุนยาเป็นเช่นไรสภาพของเขาในอาเคราะห์หัวใจที่แข็งกระด้างจะได้อยู่ในสภาพเช่นนี้เพราะฉะนั้นเราจงมาดูว่าผู้ที่อ่อนน้อมกับอัลลอฮ์ผู้ที่เข้าหาอัลลอฮ์เขาจะต้องมีหัวใจเช่นไรต่อไปอินชาอัลลอฮ์เราจะเข้าสู่เรื่องราวของแนวทางของหัวใจกันแล้วนะพี่น้องในอายะที่110ถึง
110ถึง128ของเรานะพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์สำหรับทุกสิ่งที่อัลเลาะห์ให้และกำหนดให้เราในวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์อ๋อแล้วเรายังค้างพี่น้องก็คือนาฟาอาที่เราใช้ประจำพี่น้องจำได้ไหมคำนี้อ่าเดี๋ยวเรายกนะอันนี้เราจะให้พี่น้องได้เห็นคำนี้นิดนึงก็คือนี่เราใช้ตลอดกับคำนี้ก็คือนี่ไหมพี่น้องเห็นไหมคำว่านาฟีอาพี่น้องเห็นคำอ๋อเดี๋ยวนี่พี่น้องเห็นคำว่านาฟีอาเมื่อเวลาฝนตกละดูอาเช่นไรพี่น้องอัลลอฮุมมะซอยบันนาฟีอันนาฟีอันอันนี้คือยังประโยชน์เห็นไหมขอให้เป็นฝนนี่คือฝนอายาอัลลอฮ์ขอให้ฝนนี้เป็นฝนที่ยังประโยชน์วันนี้พี่น้องได้นาฟีอาอีกคำหนึ่งพี่น้องยังประโยชน์ทีนี้พี่น้องไปเจอนาฟีอาที่ไหนในกุรอานพี่น้องก็จะจำได้เห็นไหมพี่น้องเราอยู่กับกุรอานอย่างนี้อยู่กับคำของกุรอานแบบนี้ไปเรื่อยๆเราก็จะทำให้เราเนี่ยนะเข้าใจในคำไปอยู่ที่ไหนเราก็เข้าใจเห็นไหมนาฟีอาของเราวันนี้นาฟาอานาฟาอานาฟีอาเห็นไหมเราจริงๆเราก็ใช้คำนี้ตลอดเวลาอยู่แล้วพี่น้องนะอัลฮัมดุลิลลาห์ก็วันนี้ก็ต้องชูโกรธกับอัลลอฮ์อย่างมากมายเนาะกับอายะห์109ของเราวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ต้องขอชูโกรธอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนต้องขอจบแค่นี้นะพี่น้องนะอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลัมอะลานบีนามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์